อุทาหรณ์สาวสายฝอใช้บริการไลฟ์โค้ชหาสามีฝรั่งค่ะเสียเงินเป็นหมื่นแต่วืดผู้เรื่องนี้เป็นยังไงวันละเรื่องวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะมีกลุ่มผู้เสียหายค่ะเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์หลังจากไปใช้บริการหาสามีฝรั่งในเพจดังค่ะที่มีผู้ติดตามเนี่ยหลักแสนเลยนะคะโดยมีพี่เล็กค่ะเป็นโค้ชด้วยเขาก็จะทำคอนเทนต์แนะนำวิธีการอยู่กับสามีฝรั่งการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศค่ะซึ่งนอกจากเขาจะทำคอนเทนต์แล้วเขายังขายคอร์สด้วยค่ะราคาคอร์สเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 ไปจนถึง 100,000 บาทแบ่งเป็น3เลเวลค่ะขึ้นอยู่กับรายได้อาชีพและดีกรีของฝรั่งแต่ละคนโดยเขาใช้สโลแกนว่าโค้ชพี่เล็กสกรีนเฉพาะฝรั่งไฮโปรไฟล์ให้ลูกค้าดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าฝรั่งจะบินมายืนอยู่ตรงหน้าคุณโดยใครที่อยากจะสมัครคอร์สนี้เนี่ยจะต้องเสียค่าแรกเริ่มก่อน 7,000 บาทค่ะเพื่อให้สาวๆเนี่ยได้สร้างโปรไฟล์แนะนำตัวเองชื่ออะไรอาชีพอะไรข้อมูลต่างๆจากนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาฝรั่งแพ็คเกจไหนเลเวล1เนี่ยราคา 30,000 บาทค่ะจะได้ฝรั่งทั่วไปค่ะมีงานมีรายได้ที่ไม่สูงเท่าไหร่ค่ะเลเวลที่2ค่ะราคา 70,000 บาทค่ะเป็นอาชีพที่ดีขึ้นมาหน่อยค่ะเช่นหมอวิศวกรส่วนเลเวล3ค่ะราคา 100,000 บาทเป็นฝรั่งระดับไฮโซไฮโปรไฟล์หรูเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มอะไรประมาณนี้ค่ะจนกระทั่งมีผู้เสียหายคนหนึ่งค่ะออกมาเล่าว่าเธอเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะอยู่บ้านเล่นโซเชียลไปนะคะก็ไปเจอเพจโฆษณาแม่สื่อออนไลน์คนนี้ค่ะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเขาติดตามเพจนี้มานานแล้วนะคะดูทั้งไลฟ์ดูทั้งคลิปดูรีวิวเป็น10เคสค่ะก็เห็นว่าเพจเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะก็รู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือค่ะเขาก็เลยสมัครคอร์สไปค่ะแรกๆเนี่ยเขาก็อยากได้ฟอร์เลเวล3ค่ะแบบโปรไฟล์เลิศๆแต่ว่าก็ช่างใจเลยลองเลเวล1ไปก่อนเวลาผ่านไป 3-4 เดือนค่ะโค้ชพี่เล็กเนี่ยก็ไร้วี่แววนะคะไม่ได้ทำการโค้ชเขาเลยค่ะเขาก็เลยทักไปถามความคืบหน้าค่ะแต่โดนพี่เล็กเนี่ยนะคะออกมาไลฟ์สดเอามาแขวนเอามาด่าบูลลี่ต่างๆนานาค่ะผู้เสียหายเขาก็เลยขอเงินคืนค่ะแต่ว่าไลฟ์โค้ชพี่เล็กเนี่ยไม่คืนเงินให้ขณะที่อีกคนนึงค่ะก็โดนเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาได้รูปผู้ชายมาแล้วเป็นชาวต่างชาติ2คนค่ะโค้ชบอกว่าคนแรกเนี่ยเป็นนักธุรกิจอสังหาค่ะเป็นชาวอเมริกันส่วนคนที่2เนี่ยเป็นเจ้าของมูลนิธิเลยค่ะต้องการผู้หญิงเอเชียแต่พอเอาภาพไปค้นดูค่ะพบว่าเป็นภาพนักฟุตบอลทีมชาติชาวเยอรมันค่ะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้มาก่อนค่ะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักฟุตบอลด้วยขณะที่โค้ชพี่เล็กตอนนี้เนี่ยยังปฏิเสธให้ข้อมูลนะคะแต่ก็พร้อมที่จะสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมค่ะแต่อันนี้ค่ะในความเห็นของทนายเดชาเนี่ยเขาบอกว่ามันเข้าข่ายการหลอกลวงค่ะเพราะว่ารูปฝรั่งที่ส่งมากับแชทที่คุยกันกับโค้ชเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันไม่ตรงกับที่โค้ชให้แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะใครเขาจะสนใจหาคู่แบบไหนมีความชอบมีปัจจัยมีความต้องการยังไงเนี่ยถ้าไม่ใช่การผิดลูกผิดเมียใครเนี่ยก็อย่าไปว่ากันนะคะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ